มีอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับอันนี้เนี่ยเหลนเนี่ยติดยาแล้วก็อยากกินไข่เจียวไข่ทอดปรากฏว่าพอไปหาไข่เนี่ยไข่หมดก็เลยถามย่าทวดบอกไข่ไปไหนย่าบอกเอาไปต้มกินหมดแล้วโมโหคุณผู้ชมฮะนี่นะครับทำร้ายย่าทวดจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บใช้ไม้ตีแค่ไม่ได้กินไข่แค่นี้เนี่ยนะครับนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดนี้จับเหลนคนนี้ได้โดยนางชะอ้อนอายุ76ปีแจ้งความเอาผิดนายภูวดลหรือนายโจอายุ23ปีซึ่งมีศักดิ์เนี่ยเป็นเหลนครับใช้ไม้ตีทำร้ายร่างกายจนกระทั่งย่าทวดเนี่ยได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมยายชะอ้อนนี่แกเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเหลนมาจุดแก๊สจะทอดไข่กินไม่มีไข่นะย่าทวดก็บอกเอาไข่เนี่ยไปต้มหมดแล้วพอฟังแบบนั้นปรากฏว่าเหลนเนี่ยเกิดอาการฉุนเฉียวพังพัดลมเสร็จแล้วก็หยิบไม้มาฟาดใส่ย่าทวดเห็นบอกว่าติดยานะครับชอบขอเงินไปเสพยานี่นะครับพอไม่ได้ก็จะก่อเหตุขนาดพ่อแท้ๆเนี่ยยังเคยเตะจนสลบมาแล้วแล้วนี่ย่าทวดครับไม่เหลือโอ้โหดูสิฮะล่าสุดคุณผู้ชมครับวันนี้ทางตำรวจสภ.นครชัยศรีก็ได้ไปตามจับได้นะครับพร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่เขาใช้ขี่หลบหนีไปนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังผู้ก่อเหตุหน่อยครับเข้าแล้วแล้วผมก็เลยไปเอาด่าผมไล่ล้อมากเลยพี่แบบว่าผมเข้าไปไม่ใช่อยู่ดีที่ว่าจะเข้าไปแล้วแบบผมจะทำผมเข้าไปขอดูเขาดีๆทุกรอบแล้วเขาแบบว่าเขาด่าผมอะไรผมอย่างเงี้ยมันเหลืออดแล้วผมไกลพูดเข้าแล้วแล้วผมก็เลยไปหยิบไม้ไปฟาดเข้าไปนั่นเองครับแล้วที่ปาระเบิดปิงปองนี่เราไม่ใช่ไม่เคยปาครับอย่าไปเชื่ออะไรเขามากเพราะผมไม่เคยปาเลยนี่นะครับย่าทวดด่าจนทนไม่ไหวก็เลยหยิบไม้มาฟาดเขาเท่านั้นเองนี่ยาทวดก็อายุ76ปีนะครับทีนี้พอจับเหลนคนนี้ได้ปุ๊บอ่ะยาทวดว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังหน่อยก็ดีอ่ะก็พอใจอ่ะที่ตำรวจทำหน้าที่นี้ได้เร็วเพราะว่ามันมีเรื่องทุกครั้งมันไปหมดมันนั้นไม่ได้ตำรวจนี้เขาไม่สนใจแล้วอ่ะพอคนไปแจ้งตำรวจเขาก็ว่าเดี๋ยวก็มีเรื่องเขาก็ไม่รับแจ้งก็คือให้ไปโรงพักนี่นะครับญาติทวดบอกว่าเวลาก่อเหตุนี่ก็ไปแจ้งความบ่อยจนตำรวจเนี่ยคือไม่สนใจแล้วเห็นเป็นเรื่องปกติไปแล้วเหรอแต่ว่าล่าสุดนี่ถึงขั้นเอาไม้ตีเนี่ยนะก็ถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งเรื่องของการบุกรุกในเคหสถานมีการใช้กำลังประทุษร้ายทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจทำให้เสียทรัพย์ก็ถูกนำตัวส่งศาลจังหวัดนครปฐมต่อไปนี่นะก็หวังว่าบำบัดแล้วจะดีขึ้นเนาะ